โอ้กันหายังได้รับการประสานจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ว่าได้รับการร้องเรียนว่ายังคงมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขายที่ถนนคนเดินอยู่จึงขอให้ผู้ประกอบการค้าที่ยังมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หยุดขายหยุดจำหน่ายหากมีผู้ประกอบการค้ารายใดถูกจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขอประธานจังหวัดกระบี่จะตัดสิทธิ์และยึดยกคืนเพื่อพิจารณาให้ผู้ประกอบการค้ารายอื่นต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันHello.